น้ำตกเหวสุวัตคือหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เป็นจุดหมายของหลายครอบครัวในการเดินทางมาสัมผัสอากาศสดชื่นเก็บภาพน้ำตกและธรรมชาติหลายรอบที่งดงามพร้อมกางเต็นท์พักผ่อนในช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นี้ด้วยปริมาณนักท่องเที่ยวจำนวนมากแน่นอนว่าปริมาณขยะย่อมเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวแต่ด้วยกระแสความตื่นตัวในพิษภัยของขยะตกค้างโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์ป่าบวกกับการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องหลายๆครอบครัวที่เดินทางมาเยือนสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จึงเพิ่มความใส่ใจบริหารจัดการดูแลจัดเก็บขยะของตัวเองอย่างเป็นระเบียบถุงพลาสติกภาชนะใส่อาหารหรือขวดน้ำดื่มที่ใช้แล้วถูกเก็บใส่ถุงดำเพื่อนำกลับลงไปทิ้งด้านล่างเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลังนักท่องเที่ยวขึ้นมาพักค้างแรมพร้อมช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณลานกลางเต็นท์กระแสการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดผลกระทบต่อสัตว์ป่ายังถูกส่งต่อถึงกลุ่มเยาวชนที่ผู้ปกครองปลูกฝังให้เด็กๆช่วยกันเก็บขยะโดยรอบที่พักเพื่อช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่ที่อาจดูแลได้ไม่ทั่วถึงและอาจส่งผลกระทบกับสัตว์ป่าการรักษาความสะอาดเก็บขยะอะไรประมาณนี้ครับผมเท่าที่ดูนี่ส่วนใหญ่นี่นักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือดีเลยครับผมทางอุทยานเขาบอกเขาก็เก็บขยะบางคนเขาก็เอาถุงดำมาเองครับผมแล้วก็อุทยานเขาก็มีแจกครับถุงดำถุงขยะเขาให้แยกแล้วก็เก็บนำไปแลกสิ่งของได้ครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครอบคลุมพื้นที่11อำเภอใน4จังหวัดตั้งแต่นครราชสีมาปราจีนบุรีนครนายกและสระบุรีอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าหลากหลายประเภททั้งป่าเบญจพรรณป่าดงดิบแล้งป่าดงดิบชื้นทุ่งหญ้าที่สำคัญยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่จำนวนมากนักท่องเที่ยวมักได้เห็นสัตว์ป่าหลากหลายชนิดอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะลิงซึ่งมักอยู่บริเวณจุดบริการประชาชนเจ้าหน้าที่จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวห้ามให้อาหารและเก็บอาหารให้มิดชิดหลังพบว่าลิงมักมาค้นหาอาหารนำกลับไปกินในป่าและเศษพลาสติกอาจส่งผลกระทบกับสัตว์ป่าตัวอื่นได้พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังเน้นมาตรการ4มคือไม่ขับรถเร็วไม่ส่งเสียงดังไม่ทิ้งขยะและไม่ให้อาหารสัตว์เพื่อให้การท่องเที่ยวไม่กระทบต่อสัตว์ป่าไม่เพียงแต่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เกาะห้องเขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขอรณีจังหวัดกระบี่ยังถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการลดขยะต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วด้วยประกาศห้ามนำถุงพลาสติกกับโฟมเข้ามาในเขตอุทยานพร้อมกับรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวใส่อาหารในปิ่นโตแทนหรือนำภาชนะใส่ถุงผ้าในยามที่มาเยือนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังใช้วิธีประสานผู้ประกอบการท่องเที่ยวและไกด์ให้ทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวถึงการให้ความสำคัญกับปัญหาขยะและวัสดุที่ยากต่อการย่อยสลายเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการเดินหน้าเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างจริงจังจึงส่งผลให้เกาะห้องได้รับรางวัลอุทยานสีเขียวและอุทยานดีเด่นระดับ5ดาวถึง5ปีซ้อนทั้งหมดนี้เป็นบางส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่เดินหน้าอย่างจริงจังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักท่องเที่ยวให้หันมาใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติโดย1มกราคมนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวงดใช้ถุงพลาสติกหรือพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งในเขตอุทยานแห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือและจิตสำนึกของนักท่องเที่ยวเองด้วยอย่าปล่อยให้เป็นภาระของรัฐอยู่ฝ่ายเดียว